ส่วนเรื่องของการเดินทางของคนเมืองนะคะมีข่าวดีมาจากฝากฝั่งของทางกรุงเทพมหานครมาฝากกันนะคะโดยในวันที่6ธันวาคมนี้เตรียมเปิดทดลองใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการระยะทาง13กิโลเมตรจำนวน9สถานีแล้วนะคะก็จะไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีเคหะสมุทรปราการเลยนะคะซึ่งก็จะให้บริการฟรีสเดือนจนถึง15เมษายนปีหน้าเลยจะประมาดูนะฮะค่ะ เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครกรุงเทพธนาคมและบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC ก็ลงไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดทดลองให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการซึ่งเป็นเส้นทางที่ขยายต่อนะคะโดยขึ้นรถไฟฟ้าจากสถานีสำโรงไป ถึงสถานีเคหะสมุทรปราการเลยซึ่งเป็นสถานีปลายทางจากนั้นก็ขึ้นรถไฟฟ้าต่อเพื่อไปเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงทางนี้ทางกรุงเทพมหาคนครก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการประชาชนสำหรับทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายใต้ช่วงแบริ่งสมุทรปราการ จะให้บริการประชาชนฟรีนะคะในวันที่6ธันวาคมนี้โดยทาง BTS ได้ทดสอบการเดินรถอย่างต่อเนื่องทั้งใช้รถขบวนเก่าแล้วก็รถขบวนใหม่3ขบวนเพื่อให้บริการประชาชนทดลองใช้ฟรี4เดือนเลยนะคะจนถึงวันที่15เมษายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเลยก็คือ24นาฬิกาโดยจะเร่งหารือกับ BTS นะคะเพื่อกำหนดอัตราค่าโดยสาร ซึ่งทางรฟมได้จัดให้มีอาคารจอดรถแล้วจอดหนึ่งแห่งตั้งอยู่บริเวณสถานีเคหะสมุทรปราการซึ่งเป็นสถานีปลายทางเนื้อที่ประมาณ8ไร่สามารถจอดรถรวมกันได้ประมาณ1,200คันเบื้องต้นกรุงเทพมหานครก็มีนโยบายที่จะให้เพดานค่าโดยสารทั้งโครงการส่วนแรกในสายสุขุมวิทและสีลมและส่วนต่อขยายสูงสุดไม่เกิน65บาทซึ่ง อันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะแต่ว่าจะมีการไปหารือกันแล้วก็กําหนดว่าจะต้องได้ข้อสรุปก่อนเปิดเดินรถจริงในเดือนเมษายน2562หลังการทดลองเสร็จสิ้นซึ่งขบวนรถที่เอามาให้บริการทดสอบเดินรถ เนี่ยก็คือมีขบวนเก่าและขบวนใหม่3ขบวนแต่ว่าจริงๆทางกรทมได้สั่งขบวนร,รถไฟฟ้าใหม่มาอีก46ขบวนร,ร,รวม184โบกี้นะคะส่วนเรื่องของการจ่ายเงินให้กับทางรรฟมซึ่งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนมีนาคม,มก็คือมีนาคมต้องโอนสิทธิ์ต่างๆให้แล้วเสร็จนะคะแล้วก็พอในเมื่อมันเป็น ของมือของกทมเนี่ยการคุมเรื่องของราคาเนี่ยก็น่าจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามนะฮะหลังจากเปิดแล้วเชื่อว่าโหคนแถวนั้นน่าจะยิ้มแล้วนะฮะค่ะค,คือสามารถโดยสารตั้งแต่ในตัวกลางเมืองหลวงเลยนะคะไปถึงสมุทรปราการได้เลยคุณตั้งแต่สุขุมวิทอะค่ะยา,ย,ายาวอิงยาวๆเลยนะครับแล้วช่วงปี2565ช่วงสายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคตก็จะสามารถเดินทางตั้งแต่สมุทรปราการคุณไปถึงรังสิตคูคตได้เลยนะคะยาวมากสําหรับเส้นนี้ อยากย้ายบ้านมาอยู่แถวนั้นเลเกิน,นครับ